สวัสดีพี่น้องชาวนามิกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่องแฟนตาซีเวิร์มกับการสปอยอนิเมะฮาเร็มโรงเรียนคุณหนูตอนที่8ละครับผมซึ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันเถิดนะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่8ละครับพระเอกกับไอกระจังอยู่ในห้องเรียนด้วยกันแค่2คนพระเอกก็คิดอะไรสนุกขึ้นมาละครับโดยการเล่นการทำนายโชคชะตากับไอกระจังโดยใช้สมาร์ทโฟนนะครับและเป็นคำทำนายของเซเลอร์มูนผลลัพธ์ก็บอกว่าในตอนนี้นี่ไอกระจังเป็นคนที่ซื่อตรงเกินไปแล้วก็เจ็บปวดเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างดังนั้นละครับเลยต้องพยายามคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างไอกระจังก็เป็นปลื้มละครับบอกว่าทำนายได้ตรงมากเลยและสีนำโชคของไอกระจังก็คือสีเขียวนั่นเองไอกระจังก็ได้จัดเต็มไปในงานนี้เขียวเหมือนพระอินทร์บินไม่ได้เหมือนนกนั่นคือเธอคนนี้นี่เองเอาซะพระเอกคิดว่าอันนี้มันตัวเอียงวะตัวอะไรสักอย่างครับเนี่ยพระเอกก็คิดอะไรพี่เดนขึ้นมาอีกแล้วโดยการเอาถั่วแระมาให้ไอกระจังถือไว้และบอกว่าให้เดินไปข้างหน้าแล้วร้องว่ามาเม่มาเม่ไปเรื่อยๆเพราะการทำแบบนี้นี่เป็นการขอพรของสามัญชนละครับเป็นการไล่ลำอย่างหนึ่งไอกระจังก็เชื่อตามละครับจัดไปสิรออะไรไอกระจังก็ได้ลำตามพระเอกบอกละครับระหว่างนั้นเองคุณหนูอีก3คนพวกเดโกะคาเรนฮาคัวก็เข้ามาเห็นเข้าละครับนี่พวกสู2คนเล่นอีหยังกันวะตัดภาพไปที่ห้องพระเอกละครับทั้ง5คนก็มาทำกิจกรรมชมรมสามัญชนละครับโดยใช้สมาร์ทโฟนในการทำนายโชคชะตาละครับก็ใช้คำทำนายของเซรามูนโดยแค่ใส่วันเดือนปีเกิดเข้าไปก็จะทำนายให้ละโดยคำทำนายของแต่ละคนผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปคำทำนายของเลโกบอกว่าเธอเป็นคนที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากและเป็นผู้โหยหาในความรักหากควานี่ก็เป็นพวกวิชาการหรือไม่ก็ศิลปินก็ตรงอยู่นะครับเนี่ยมาถึงคิวคาเรนล่ะครับคาเรนก็ทำเป็นไม่สนใจและบอกว่ามันเป็นเรื่องของไร้สาระแต่ยังไงซะก็คงบอกว่าเป็นนักดาบผู้สูงส่งและโดดเดี่ยวแล้วนะน้องนางคิดแบบนั้นล่ะครับแต่คำทำนายก็บอกออกมาว่าคาเรนเป็นคนขี้เหงาเป็นคนปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อทำอะไรพลาดไปบ้างเพราะความตื่นตระหนกด้านความรักก็เป็นประเภทไม่เข้ามาหาก่อนมีความเป็นผู้หญิงสูงเป็นเสน่ห์ของเธอละครับคาเดนมันต้องมีอะไรผิดพลาดกันแน่เธอไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ละครับไม่หรอกครับคิดว่ามันตรงที่สุดแล้วตรงสุดๆไปเลยคาเดนไม่เชื่อขอลองเองบ้างละครับเดือนไปเดือนมาก็เจอกับการตรวจสอบเข้ากันได้กับคนที่คิดถึงเอาง่ายๆก็คือตรวจสอบดวงสมพงษ์กับคู่รักนั่นเองละครับปังเจ้าสาวทั้ง4คนก็อยากวัดดวงสมพงษ์กับพระเอกกันหมดเลยละครับขอพระเอกมาแบบนี้พระเอกก็จัดให้ละครับจัดไปอย่าให้เสียเพื่อกิจกรรมชมรมสามัญชนอันอดละเวงละครับโดยที่ทำนายคนแรกก็คือไอกระจังนั่นเองพระเอกก็กรอกวันเดือนปีเกิดตามปกติและผลก็ออกมาเป็นคะแนนทุกคนก็มุงรุมพระเอกกันหมดเลยอยากรู้ว่าไอกระจังได้คะแนนเท่าไหร่ผลก็คือ80คะแนนละครับรู้สึกร้อนรนตั้งแต่เจอกันครั้งแรกและตกหลุมรักไปทั้งอย่างนั้นเป็นคู่รักที่ดีอย่างแน่นอนไอ้กระจังนี่ตะโกนตื่นเต้นเลยดีใจมากวิ่งกรีดออกไปข้างนอกแก้เขินล่ะครับแล้วก็กลับเข้ามาใหม่พร้อมกับแก้ตัวโคตรจะไม่เนียนละต่อไปก็เป็นน้องเลโก้ละครับไอ้กระจังก็เกเอทับเลโก้ไปว่ามันไม่ง่ายนะที่จะได้80คะแนนน่ะถึงมันจะบังเอิญที่ฉันได้80คะแนนก็เถอะฮ่าๆแต่ผลก็คือ90คะแนนล่ะครับได้มีดวงจะได้แต่งงานกันสูงที่สุดเลยเลโกเป็นเปิบสิครับรออะไรไอกระจังเดือดร้อนสิครับงานนี้เกทับเข้าไปซะเยอะน้องเลโกก็เกทับคืนละครับงานนี้คนที่3ก็คือน้องฮาคัวละครับและผลก็ออกมาได้50คะแนนคำทนายก็บอกว่าเป็นคู่ที่ไม่ดีไม่ร้ายแต่น้องฮาคัวเป็นประเภทที่ถูกเข้าใจผิดได้ง่ายต้องพยายามให้คนอื่นรู้จักตัวเองบ้างวงเล็บนะครับพระเอกยังเข้าใจผิดว่าฮาคัวเป็นเด็กประถมอยู่นั่นเองอันที่จริงแล้วฮาคัวนั้นอายุ14ปีละครับถ้าวัดจริงๆนี่ก็คงต้องอย่างน้อยก็ต้องอยู่ม.2ละเว้ยคราวนี้ก็เหลือคาเรนละครับคาเรนก็บอกไปว่าไม่อยากลองเลยสักนิดแต่พระเอกก็ดูดวงให้อยู่ดีพระเอกรู้ละครับเองนี่มีปากไม่ตกกับใจอยู่แล้วแต่เซรามอนก็บอกว่าได้0คะแนนถ้าอยู่ด้วยกันพระเอกตายแน่นอนคาเรนเดือดสิครับชักดาบออกมาอีกแล้วคาเรนออกอาการอีกแล้วงานนี้พระเอกกูจะตายไหมเนี่ยแต่โชคยังดีนะครับที่พระเอกใส่วันเดือนปีเกิดผิดละครับจึงต้องแก้ไขใหม่และผลใหม่ก็ออกมาว่า100คะแนนเต็ม
เป็นคู่รักที่เชื่อมต่อกันด้วยจิตวิญญาณและแนะนำให้คาเรนเป็นฝ่ายรุกเข้าหาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและแสดงความสามารถพิเศษของตัวเองออกมาละครับคาเรนจิตลอยละล่องไปเลยเลโกกับไอกาจังก็ไม่ยอมละเฮ้ยมันไม่ได้นะแบบนี้กดโทรศัพท์ค้นหาคำทำนายของคนอื่นละครับที่ทำนายออกมาให้ตัวเองดูดีละครับแล้วก็มาเถียงกันว่าคำทำนายของใครแม่นกว่ากันไม่หยุดหย่อนอยู่เรื่อยแต่ยังดีที่คาเรนห้ามไว้หยุดทะเลาะกันได้แล้วเพราะการแข่งขันว่าการทำนายครั้งไหนแม่นกว่าน่ะมันไม่น่าดูเลยสักนิดทุกคนก็เงียบหมดละครับคาเรนสุดยอดแล้วคาเรนก็พูดต่อไปว่าคำทำนายที่แม่นจริงๆน่ะก็คือการทำนายของเซนาโมนั่นเองงานนี้ก็เถียงกันเพิ่มเป็น3คนไปเลยสิครับพระเอกปวดหัวตายพระเอกก็ไม่สนใจนะครับปล่อยมันไปพาฮาควาไปกินข้าวดีกว่าตัดภาพไปในวันถัดมาครับมิจุกิก็มาปลุกพระเอกตามปกติซึ่งผมขอพูดถึงข้อมูลของมิจุกิหน่อยนะครับคือมิจุกินี่เป็นถึงลูกสาวของตระกูลคุโจละครับแถมจะเป็นลูกสาวของตระกูลหลักแท้ๆเลยแต่ด้วยเหตุผลพิเศษอะไรบางอย่างนะครับก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรที่ทำให้เธอนั้นกลายเป็นเมดของพระเอกขอตัดภาพไปในขณะที่พระเอกกำลังดูคลิปมวยปั้มอยู่คาเดนก็เข้ามาหาละครับคาเดนนี่กำลังคิดถึงคำทำนายที่บอกว่าให้เป็นฝ่ายลุกเข้าหาก่อนละครับคาเดนก็ใช้สกิลดาบสไตล์คาเดนโชว์ให้ดูเลยฟันโชว์พระเอกละครับนี่เป็นไงความสามารถพิเศษของคาเดนเพลงดาบคาเดนชิกินี่วิธีการลุกเข้าหาของคาเดนนี่โหดเกินคาเดนก็สังเกตเห็นเสื้อของพระเอกละครับที่มันขาดอยู่ใครเป็นคนทำก็ไม่รู้ละครับคาเดนก็เลยจะเย็บให้ละครับก็ดึงพระเอกไปที่ห้องพักของเธอเองคาเดนนี่เป็นฝ่ายลุกเข้าหาอย่างจัดหนักจับเต็มเลยละครับน้องนางคงจะเปิดสกิลลุกเต็มที่ละครับงานนี้ก็เปิดตู้ออกมามีของตกแต่งน่ารักเต็มไปหมดเลยละครับไปก็ตกใจเฮ้ยนี่มันการแสดงหรือเปล่าวะเนี่ยคาเดนก็หยิบกล่องบางอย่างออกมาละครับได้บอกให้พระเอกหันหลังไปพระเอกก็ทำตามละคาเดนก็เปลี่ยนเสื้อผ้าข้างหลังพระเอกเลยละครับพอเปลี่ยนเสร็จก็เป็นชุดโชว์ขาอ่อนที่เธอเคยถูกพระเอกชมในตอนที่7ละครับและพระเอกยังเคยบอกว่าอยากเห็นคาเดนใส่ชุดแบบนี้อีกละครับพระเอกก็ได้ชื่นชมอีกรอบละงานนี้แล้วคาเดนก็ลงมือเย็บเสื้อเชิ้ตของพระเอกละก็พูดคุยกันตามปกติบาบาบาละครับเหมือนกำลังจีบกันอยู่นั่นเองพอเย็บเสร็จก็ยังเหลือตัวที่พระเอกใส่อยู่มันยังขาดอยู่นั่นเองละครับคาเดนก็บอกให้ถอดออกมาพระเอกก็บอกไปว่าถอดออกก็โป๊สิวะนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการละคาเดนแย่งถอดเสื้อพระเอกออกมาเลยละครับคาเดนก็ลุกเข้าหาพระเอกเฮ้ยเฮ้ยพวกเอกจะทำอะไรกันวะแต่ก็มีพวกมาขัดโชคกราบละครับพวกเลโกไอกาจังฮาควาก็บุกมาที่ห้องคาเดนพอได้ยินว่าพระเอกมาที่นี่ละพระเอกกับคาเดนก็เข้าไปหลบในตู้ละตู้เล็กๆก็เบียดเสียดกันสิครับขยับตัวกันแรงเกินไปจนประตูตู้นั้นพังออกมาก็เจอกับคุณนูทั้ง3คนหลังงานนี้ในขณะเดียวกันโทรศัพท์ของพระเอกก็เล่นวิดีโอมวยปั้มขึ้นมาพระเอกก็ได้บอกว่านี่เป็นการทำนายรูปแบบใหม่ไอ้กระจังก็เลยอยากลองทำบ้างล่ะครับพระเอกก็ได้รับกรรมคำพูดของตัวเองด้วยการเล่นมวยปั้มกับไอ้กระจังนั่นเองล่ะครับจบสปอยตอนที่8ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็มาพูดคุยกันท้ายคลิปหน่อยแล้วกันละครับทุกคนสงสัยไหมครับว่าเวลามิยุกิมาปลุกพระเอกน่ะทำไมหน้ามิยุกิถึงอยู่ใกล้ๆพระเอกตลอดเลยล่ะครับคำตอบก็คือมิยุกิก้มจูบพระเอกตอนหลับตลอดล่ะครับเธอเขาปลุกพระเอกแบบนี้ตลอดทุกวันล่ะพระเอกก็ตื่นมาไม่รู้เรื่องตลอดล่ะครับมันก็น่าสงสัยนะครับมิยุกิที่เป็นลูกสาวของคนใหญ่คนโตน่ะทำไมถึงต้องมาเป็นเมดส่วนตัวของพระเอกล่ะตอนนี้ก็ได้แต่สงสัยล่ะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีแล้วครับเด้อNot a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's alive. Yeah, the whispers all around.